เมนูน้ำพริกเต้าเจี้ยวรสเค็มนำเต้าเจี้ยวมากรองเอาน้ำออกจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดนำไปแช่ในน้ำร้อนเพื่อลดความเค็มในเต้าเจี้ยวเตรียมไว้โขลกกระเทียมคั่วพริกชี้ฟ้าเหลืองคั่วพริกชี้ฟ้าแดงคั่วพริกขี้หนูคั่วข่าซอยคั่วและเต้าเจี้ยวที่เตรียมไว้โขลกส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันตักน้ำพริกเต้าเจี้ยวรสเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักลวกสุกผักสดเนื้อปลาทับทิมลวกและข้าวไรซ์เบอร์รี่เนื้อเต้าเจี้ยวปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่410มิลลิกรัมต่อเนื้อเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15กรัมแต่การนำเต้าเจี้ยวมากรองเอาแต่เนื้อและแช่น้ำร้อนจะทำให้โซเดียมลดลงไปประมาณ 30% ในสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,750 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเค็มในเต้าเจี้ยวลงจะลดโซเดียมลงไปเหลืออยู่ที่ 1,120 มิลลิกรัมค่ะ